อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคุณ Morning ASEAN นี่คือช่วงสับวันใหม่ Yay. นะฮะมีไฟแล้วมันดีขึ้นนะชีวิตเป็นคนต้องเป็นคนมีไฟรู้สึกมีไฟแล้วดีขึ้นจริงๆต้องเป็นคนที่ไฟแรงนะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับมาเจอกันช่วง8โมงเช้าแบบนี้กับสับวันใหม่เล็กมนชัยแล้วก็น้องหวานอิสรีค่ะเราทดสอบมนชัยต้องใช้ไฟเพราะว่าหน้าคุณอิสรีเนี่ยเป๊ะและวิงมากแต่ว่าไฟก็ส่งมาถึงหน้าคุณนะเดี๋ยวหน่อยเสื้อดำไหนขออาศัยไฟคุณนะอาศัยไฟคุณนะไม่คุณอยู่ตรงนี้แล้วไฟมันก็ถึงเหมือนกันแล้วดูดิเป๊ะเหมือนกันเห็นนะอรุณสวัสดิ์พี่หมูนะคะพร้อมทั้งคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ตอนนี้รับชมอยู่ค่ะฮะดีจังเลยนะฮะเช้าวันนี้อากาศที่กรุงเทพมหานครก็เย็นๆมั้ยเย็นๆเย็นๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะฮะค่ะหน้ามนชัยเหมือนยังไม่ตื่นเลยอ่ะมีใครตื่นดิฉันก็ไม่ตื่นเหมือนกันเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีพูดไปพูดมาลิ้นพันกันบ้างอะไรบ้างเป็นนะต้องออกตัวกับคุณผู้ฟังก่อนเวลาจัดรายการบางทีแบบมีสะดุดมีอะไรบ้างเนี่ยบางคำอ่ะบางทีมีความงงในตัวเองเหมือนกันขอประทานอภัยด้วยเพราะว่า1เช้ามาก2นอนน้อยมักจะแบบนอนไม่ได้ดีอ่ะมันเช้านะฮะ3พูดนึกคำไทยบ้างนึกคำอังกฤษบ้างสี่คืองับคำเยอะก็งับกันเป็นพันคำเลยในชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะคะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยได้แล้วก็หวังว่าจะติดตามรายการ Good Morning ASEAN ไปเรื่อยๆนะครับอุดร15ฮะ15องศาค่ะเมื่อสักครู่คุณแอมบอกว่าสวัสดีอีกครั้ง Good Morning นะคะ15องศานี่เย็นนะเย็นสิพี่หมูใส่ผ้าเป็นคอด้วยนะคะต้องระวังแล้วก็ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมนอกจากมาดูนะครับกดแชร์ด้วยช่วยกันกดแชร์นะครับให้คนมาดูรายการสับวันใหม่ของเราเยอะๆต่อไปนี้เวลาที่จัดรายการเนี่ยเราก็จะชวนให้ทุกคนกดแชร์ค่ะดูแล้วช่วยแชร์เป็นการช่วยสนับสนุนเราให้บรอดแคสต์ออกไปเยอะแล้วก็เมื่อมีผู้ชมที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นของสับวันใหม่เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันว้าวขึ้นแน่นอนแน่นอนอ่ะเอาละค่ะวันนี้มีคำศัพท์ของเอาของคุณก่อนไหมหรือของผมก่อนฮะง่ายดีรอสักครู่นะครับผมต้องค่อยๆเขียนเพราะว่านี้ใช้เครื่องของตัวเองไลฟ์แหละลุ้นมากลุ้นมากสำหรับวันนี้เนี่ยคือจริงๆเริ่มต้นจากคำศัพท์ง่ายๆเนี่ย ข่าวที่มีคนบอกว่าโอ้โหเส้นใหญ่เนาะอันนี้เส้นใหญ่ไม่ได้พูดถึงแหล่งข่าวนะไม่ได้หมายถึงว่าแหล่งข่าวหมายถึงว่ามีลือว่าทหารหรือว่าส่วนที่เป็นฝ่ายความมั่นคงหรือทุกๆส่วนเนี่ยถูกออเดอร์บอกออเดอร์เติม ED ด้วยนะฮะออเดอร์คือถูกสั่งให้สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีเรื่องการเมืองเรื่องประเด็นอะไรก็เรื่องของเขานะครับออเดอร์คำนี้เนี่ยแปลว่าสั่งสั่งอย่างเช่นเวลาขอสั่งอาหารก็ออเดอร์ออเดอร์ก็สั่งใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ออเดอร์เนี่ยเป็นคำทั่วไปที่เราสามารถใช้ได้แบบอะไรก็ออเดอร์หรือว่าแบบตัวหมอสั่งพยาบาลเอานี่มาให้หน่อยก็ออเดอร์เนี่ยก็ได้ค่ะคือคำว่าออเดอร์เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาใช่ก็ได้หรือว่าเป็นคำนามก็ได้เหมือนกันนะคะคือแปลว่าการสั่งได้หมดออเดอร์เป็นความหมายกว้างแต่ทีนี้มันจะมีแล้วก็สั่งอีกอันหลักมนชัยอะไรประมาณนี้มันจะมีศัพท์คำนี้นี่ผมพยายามลุ้นมากให้มันพอเลยนะดิฉันช่วยนะอะไรอ่ะ command นี่ command M&M command อันนี้จะเริ่มมีสายบังคับบัญชาออเดอร์เนี่ยคือมนชัยจะคุณอิสริยจะออเดอร์มนชัยก็ได้ใครออเดอร์กันแต่ว่า command เนี่ยจะต้องมีสายบังคับบัญชามีผู้ที่เป็นหัวหน้างานมีผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็คอมมานด์เราจะได้ยินสั่งสั่งในลักษณะที่มีการบังคับใช้เข้ามามีสายบังคับบัญชาชัดเจนเราก็จะได้ยินแบบคอมมานเดอร์เดอร์นางเดอร์นี่ว่าแบบเป็นภาษาอีสานหรือเปล่าไม่ใช่คอมมานเดอร์ออกเสียงได้ประทับใจไหมให้นึกถึงแต่ผมเสียงอีสานไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยไม่รู้ได้ไหมใช่ไหมคอมแมนเดอร์ก็คือเป็นว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับดังนั้นคอมแมนเนี่ยมีหัวหน้ากรมหัวหน้ากรองคอมแมนออกมาสั่งต้องทำแต่ถ้ายิ่งกว่าผู้บังคับบัญชาอีก
แล้วก็รู้สึกว่าสั่งให้ทำตามบอกให้ทำแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้มมากนะฮะคือคำว่า dictate โอ้ dictate บอกแป๊บนึงนะ dictate แปลว่าบอกให้ทำตาม dictate คือบอกให้ทำตามนี่ dictate เราจะเคย dictator ก็คือ dictation หรือเปล่า dictator คือเผด็จการจอมเผด็จการ dictation นะฮะก็คือการสั่งให้ทำตามนะครับหรือว่า dictation เนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้ยตอนที่เรียนภาษาอังกฤษคุณครูเขาต้องมี dictation of the day แบบบอกคำศัพท์แล้วก็ให้เขียนตามคำที่บอกนะคะคือ dictation นั่นเองแล้วคุณครูก็จะบอกวันนี้มีคำศัพท์นี่เรามาเขียนแล้วก็สั่งให้ไปทบทวนมาจากบ้านสั่งให้ทำตามนี่เห็นไหมคนละสั่งนะดังนั้นก็จะได้ออเดอร์คือสั่งขอร้องให้ทำคอมแมนด์คือมีสายบังคับบัญชาคอมแมนด์สั่งให้ทำดิกเตอร์คือสั่งให้ทำตามค่ะนี่จบแล้วสำหรับคนไทยดิกเตอร์ก็คือผู้เผด็จการผู้นำเผด็จการต่างๆเขาจะใช้เนี่ยนะคะคำว่าดิกเตอร์อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับเน้นย้ำว่าดิกเตอร์ชิพก็คือระบอบเผด็จการคำนี้เราจะเห็นบ่อยในข่าวนะคะไปกันที่ประเด็นข่าวของดิฉันซึ่งมาพร้อมกับคำศัพท์นะคะคำว่านี่นะคุณน้ำหวานเนียนสวยมากเลยนะและยิ่งมีไฟคือเพราะมีไฟคุณใช่ไหมคือไม่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าดิฉันใส่เสื้อดำอ้าวเหรอแล้วแสงมันโอเวอร์หน้าผมด้วยหน้าผมรู้สึกผมพอไหวนะได้จุดมาโอเคจะกดให้โฟกัสไม่โฟกัสเอาไม่อย่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี้ยนโอเคของดิฉันนะคะคำศัพท์เอาศัพท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำว่าknock down คุณถ้าได้ฉันเขียนมาข้างล่างเนี่ยมันจะไปโดนปากกาไหมมีสิทธิ์ครับ down คุณเจ๋งมากเลยเว้นตกแล้วเท่าไหร่knock down knock down นะคะแปลว่าถล่มค่ะซัดถล่มจนพังภาพราบเป็นหน้ากลองน็อกดาวน์นะคะข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอากาศที่แปรปรวนของที่รัสเซียก็หนักหนาสาหัสเอาการเลยมากกว่าประเทศไทยอีกนะคะทำให้พายุหิมะที่เข้าไปถล่มที่มอสโกตอนนี้เนี่ยน็อกดาวน์ทรีสต้นไม้ถูกถล่มถูกซัดพังราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะ knock down tree ทั้งหมดประมาณกว่า 2,000 ต้นน่ะเยอะมากนะคุณเล็กกว่า 2,000 ต้นเป็นพื้นที่วงกว้างครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยหิมะมันท่วมสูงประมาณฟุตครึ่งอ่ะคุณลองจินตนาการฟุตหนาอยู่ฮะหนาอยู่ฟุตครึ่งประมาณเท่านี้ 45-50 เซนติเมตรค่ะอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยลดลงไปต่ำมากนะคะที่น่าจะประมาณสักลบ30หรือประมาณลบ30แถวๆนี้ประมาณนี้นะคะหนาวมากสภาวะอากาศน่าเป็นห่วงมากๆนะคะ knock down ถล่มซัดทำให้พังภาพราบเป็นหน้ากลองค่ะ knock down แต่ถ้าเกิด knock out ใช่ไหมโคลานโคลาน knock down ก็ใช้ได้นะกับมวยเหมือนกันก็คือเนี่ยถล่มซัดจนแบบสลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ knock down เหมือนกัน knock out หมัดเดียวจ่อเลยปากต่อครับอีกคำนึงค่ะคือคำว่าหลายท่านชอบคำนี้นะคะเราก็น่าจะชอบเหมือนกันคือคำว่า wageโอ้ยคำนี้ชอบฮะทุกคนชอบนะ wage ค่าแรงนะค่าแรงนะคะคำว่า wage เนี่ยเราจะได้ยินในภาษาข่าวบ่อยๆที่เขามีการพูดถึงพวก minimum wage rate หรือว่าค่าแรงขั้นต่ำยิ่งสว่างก็ยิ่งกว่าเดิมใช่ไหม minimum wage นะคะค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยรายงานไปถึงเรื่องการปรับ
ค่าแรงขั้นต่ำของอินโดนีเซียที่ทางรัฐบาลเองเขาก็บอกว่ามีนโยบายในการปรับขึ้นตามสภาวะเงินเฟ้อเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะดังนั้นก็สำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะไปลงทุนที่อินโดนีเซียอาจจะต้องศึกษาเรื่องการปรับขึ้น minimum wage rate ของที่อินโดนีเซียสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะคะพูดถึงเรื่องของค่าจ้างเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งเวลาที่คือผู้ประกอบการของเราแล้วก็ทำมาค้าขายขายของออนไลน์ทุกสิ่งอันเลยเวลาที่เราคิดต้นทุนสินค้าคิดต้นพี่เจสวัสดีครับพี่เจโสพลนะครับเราต้องอย่าลืมคิดค่าแรงตัวเองไปด้วยนะ อย่างบางทีเวลาเราซื้อของมาขายสมมติเราซื้อของมาขายกันหุ้นกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็โอ้ยต้นทุนเท่านี้ดูจากของเนี่ยอย่าลืมนึกถึงค่าจ้างตัวเองด้วยหักเข้าไปในต้นทุนด้วยว่ามันเรามีต้นทุนเวลาที่สมมติเงินเดือนเราเท่าไหร่ถ้าเกิดเราหายไป1วันเนี่ยจริงๆมูลค่ามันเท่าไหร่ควรคิดต้นทุนตรงนั้นด้วยเราจะได้เห็นต้นทุนว่าจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ของต้นทุนการเดินทางดังนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามเรื่องของค่าจ้างตัวเองค่ะนี่คำแนะนำจากนักเศรษฐศาสตร์ต้องคิดมันมีค่าค่ะมีต้นทุนจริงๆเพราะว่าบางทีเคยเจอกับคนที่แบบขายของหรือคนที่ค่ะคือแค่คนที่ทำธุรกิจเป็นบริษัทใช่ใช่สุทธิแต่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะโดยเฉพาะเล็กๆที่ค้าขายออนไลน์อยู่บางทีลืมเนาะลืมคำนวณค่าแรงตัวเองเข้าไปด้วยเปิดร้านแล้วลืมไปว่าเอ้ยจริงๆมีค่าแรงตัวเองนะมีเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้ตัวเองด้วยนะค่ะเออแล้วก็จะได้รู้ว่าจริงๆกำไรมันเยอะขนาดจริงหรือเปล่าเออจ้าเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสับวันนี้นะคะขอบคุณคุณ Sea Sky Garden Green นี่ชื่อเล่นชื่อคุณอะไรอะคะอยากรู้จักอยากรู้จักเป็นพิเศษขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นสุดยอดนักเรียนเหรียญทองที่ช่วยเราสรุปคำศัพท์คำแปลในแต่ละวันขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้โทรศัพท์ผมไม่ดื้อนะฮะเอออ่ะดีใจมากเลยดูสิเมื่อสักครู่อันนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมฮะดูได้ใช่ไหมโอเคน็อกดาวถล่มซัดน็อกก่อนวูด3 times ชอบคลิปนี้ก็สวัสดีไม่ใช่สวัสดีข้อความส่งมาบอกสวัสดีก็ฝากช่วยกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับสัปวันใหม่เดี๋ยวปีนี้เราจะเห็นสัปวันใหม่ในอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป๊ะมากขึ้นนะฮะต้องรอดู น่ารัก เออน่ารักเนาะโอเคชื่อคุณเดี๋ยวชื่อคุณเจาะคุณเจาะคุณเจาะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเจาะอ่ะเมื่อสักครู่คือที่สั่งเงินบอกว่าคือมีพี่เดินไปด้านหลังน่ารักแล้วเขาแบบเห็นเราอัดไลฟ์อยู่ไงเขาพูดสาเดินก้มแบบกลัวแบบกลัวติดกล้องแต่แบบซึ่งมันติดมันติดเลยเต็มเลยน่ารักดีอ่ะเห็นใจพี่เขามากสวัสดีคุณเจาะนะครับคุณเจาะฟังจากภาคใต้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจฟังจากภาคใต้หรือว่าอยู่ภาคไหนกันนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณมิถุนาบอกว่าอ๋อชอบมุมนี้แสงสวยมากเลยไฟดีนะคุณมนชัยเป็นคนมีไฟนะคะไฟ199บาทดีเห็นมานี่มีกระจกกระจกต่างๆโอเคเดี๋ยวมนชัยกับอิสรีไปกินข้าวเช้าละค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่กับสัปดาห์ใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคลื่นข่าว 100.5 100.5 Enjoy News Network